ันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งจะมาขอสัมภาษณ์แล้วก็ขอความรู้จากท่านวิทยากรนะคะผมนายคารพลสุมงคลนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมืองวันนี้เราจะมาสอบถามในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารผังเมืองนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการถมดินรวมไปจนถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมีกฎหมายหลักๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่อยู่4ตัวอันแรกคือพระราชบัญญัติการผังเมือง2518อันที่2คือพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522อันที่3คือพระราชบัญญัติขุดและถมดินปี2543แล้วก็อีกตัวก็คือพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ปี2547ก็มี4ตัวหลักๆเนี่ยพระราชบัญญัติเนี่ยทั้ง4ฉบับเนี่ยจะบอกถึงเรื่องของหลักการเหตุผลอำนาจหน้าที่ขอบข่ายอำนาจที่จะพนักงานของเราที่จะมีไปทำอะไรมีอำนาจอะไรทำอะไรได้บ้างส่วนรายละเอียดเนี่ยมันจะไปออกในเรื่องของกฎกระทรวงออกเป็นกฎกระทรวงในเรื่องต่างๆแล้วแต่นะอย่างเช่นเรื่องของค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยก็จะออกมาเป็นกฎกระทรวงอย่างเช่นออกรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับพื้นในผังเมืองในพื้นที่พิษณุโลกก็จะออกมาเป็นกฎกระทรวงก็เปรียบเสมือนว่ากฎกระทรวงเนี่ยเป็นเหมือนกฎกระทรวงเป็นรายละเอียดรายละเอียดเป็นข้อกำหนดที่ย่อยลงมาอีกทีนึงใช่ถ้าเปรียบเทียบกับแบบละกันพระราชบัญญัติเนี่ยเปรียบเสมือนมาสเตอร์แผนบอกกว้างๆว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้แต่ดีเทลยังไม่บอกใช่ไหมกฎกระทรวงอ่ะจะมาออกรายละเอียดของแต่ละอาคารรูปร่างสถาปัตย์เป็นยังไงเหล็กเส้นเสริมยังไงบันไดกว้างเท่าไรอันนี้จะออกเป็นกฎกระทรวงค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะที่แต่ละพื้นที่เป็นรายละเอียดของแต่เฉพาะพื้นที่ซึ่งคนที่จะชี้ว่าอะไรจะเป็นอะไรคือเจ้าของที่ดินไม่ใช่ภาครัฐคือเจ้าของที่ดินเข้าร่วมโครงการเท่านั้นเอาละมาเล่าปุ่มหลังแล้วเนี่ยก็จะดูเรื่องของผังเมืองผังเมืองเนี่ยจะออกมาเป็นพระราชบัญญัติกว้างก่อนแล้วเสร็จแล้วจะออกเป็นกฎกระทรวงแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกอย่างมุดของผังเมืองพิษณุโลกก็จะไม่เหมือนผังเมืองเชียงใหม่จะไม่เหมือนอุตรดิตถ์จะไม่เหมือนกรุงเทพแม้กระทั่งใช้สัญลักษณ์สีเดียวกันก็คือสีเหลืองที่อยู่อาศัยในแน่นอนเนี่ยแต่ที่อยู่ในอาศัยในน้อยของพิษณุโลกกับกรุงเทพไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยแต่หลักการก็คือว่าในพื้นที่นั้นเขายอมรับว่าเอ้ยย่านที่อยู่อาศัยนะเขาจะไม่ยอมให้เกิดเหตุกิจกรรมที่เกี่ยวที่รบกวนการอยู่อาศัยแบบนี้1 2 3 4แต่ในอีกพื้นที่นึงอาจจะยอมก็ได้ว่าเฮ้ยในพื้นที่ผมยอมให้มีอพาร์ทเมนต์ได้ยอมให้มีคอนโดมิเนียมได้ยอมให้มีสถานบริการได้อันนี้มันแล้วแต่ความตกลงของแต่ละพื้นที่มันจะไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับเพราะนิสัยใจคอของแต่คนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนี้พอมีผังเมืองรวมแล้วต้องเกิดอะไรขึ้นจะต้องมีพระราชบัญญัติตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมเรื่องความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของอาคารที่จะไปอยู่ก็เลยต้องมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารใหม่ฉบับหนึ่งถูกไหมค่ะทีนี้พระราชบัญญัติการควบคุมอาคารเนี่ยเขาก็จะออกมากว้างเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วรายละเอียดในแต่ละเรื่องเขาจะออกมาเป็นกฎกระทรวงฉบับที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วแต่ค่ะคือพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยค่อยออกเป็นกฎกระทรวงถูกไหมในควบคุมในแต่ละเรื่องเรื่องของหน่วยแรงใช้งานในการออกแบบเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงว่าถ้าใช้ทฤษฎีหน่วยแรงใช้งานคอนกรีตเนี่ยใช้แรงอัดปะไหลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องของการออกแบบใช่ไหมอันนี้เป็นข้อกำหนดกลางแต่ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะออกเทศบัญญัติของตัวเองที่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงกลางได้แต่ว่าประกาศเองยังไม่ได้นะจะต้องไปผ่านคณะกรรมการควบคุมอาคารก่อน
ถึงจะอนุมัติซึ่งมีท้องถิ่นเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่ใช้ก็คือกรุงเทพมหานครที่มีบางเทศบัญญัติของทสม.เนี่ยขัดแย้งกับกฎกระทรวงกลางนี้พอมีควบคุมอาคารแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยปี43เนี่ยก็ออกมาพระราชบัญญัติอีกอันนึงก็เรื่องของขุดดินถมดินเพราะปัญหาเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นี่แหละก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวข้องเคียงเช่นเรื่องการระบายน้ำเรื่องของการดินสไลด์ก็เลยจะต้องมีกำหนดว่าหลักการก็คือว่าทำไงให้กระทบกับพื้นที่ข้างๆน้อยที่สุดรายละเอียดเนี่ยก็จะออกมาเป็นกฎกระทรวงเหมือนกันว่าค่ะไอ้ปากบ่อเท่าไหร่ที่ต้องควบคุมอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของตัวที่เป็นปากบ่ออะไรเท่าไหร่ก็จะเกี่ยวข้องไปกับงานวิศวกรรมอีกใช่ไหมคะต้องมีเซ็นรับรองอะไรต่างๆใช่ตัวสุดท้ายพรบ.น้องใหม่เกิดปี2547เรื่องการพัฒนาพื้นที่นะครับอย่างเช่นผังเมืองเรากำหนดไว้ให้เป็นย่านที่อยู่อาศัยผ่านไป10ปียังไม่มีใครเข้าไปอยู่เลยใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนั้นเคยเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรมาก่อนต่อมาเปลี่ยนมือในอยู่ในทุนแล้วแต่ในทุนก็รอภาครัฐเข้าไปพัฒนาที่ไม่เป็นย่านที่อยู่อาศัยเพราะอะไรเขาขาดเรื่องการเข้าถึงใช่ไหมแปลงที่ดินเดิมอาจจะไม่มีรูปร่างที่ไม่เหมาะสมอย่างหน้าแคบแปลงยาวเพราะว่าแต่ก่อนทำการเกษตรอย่างเดียวถูกไหมมันก็เป็นอาคารเป็นอะไรที่เป็นเมืองไม่ได้ก็เลยเกิดพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาโดยหลักการก็คือว่าเอาเจ้าของที่ดินที่เห็นด้วยกับโครงการเนี่ยมารวมกันแล้วละเสมือนว่าตรงนั้นน่ะไม่เคยมีโฉนดที่ดินอยู่เลยแล้วก็แบ่งปันที่ดินบางส่วนมาเป็นถนนแบ่งปันที่ดินบางส่วนมาเป็นกองกลางเพื่อเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาสร้างถนนพอมีถนนแล้วเกิดอะไรขึ้นสาธารณูปโภคมันจะเข้าไปเองไฟฟ้าท่อระบายน้ำประปามันจะเข้าไปเองพอพื้นที่พร้อมในการพัฒนาแล้วเนี่ยที่ดินเขาอาจจะเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรอยู่ก็ได้แต่ว่าเขาสามารถที่จะเอาผลผลิตของเขาออกสู่ภายนอกได้โดยไม่ต้องผ่านที่ดินชาวบ้านถ้าพื้นที่ตรงนั้นมีความเหมาะสมเขาอาจจะไม่มีปัญญาแต่อาจจะไปร่วมทุนกับนายทุนก็ได้ครึ่งๆเราออกที่นายทุนออกเงินได้พัฒนาพื้นที่เรียบร้อยขายแบ่งกันตามสัดส่วนก็แล้วแต่หรือขายเลยนะพัฒนาที่อาสาอาสาสายซ้ำเนี่ยมาเห็นป๊อปเอ้ยสาธารณูปโภคเข้าถึงนี่หว่าพร้อมไม่ต้องทำอะไรเลยเขาก็ลงทุนถามว่าประเภทนี้รัฐได้ประโยชน์ไหมนอกจากเจ้าของที่ดินในพื้นที่รัฐได้ประโยชน์เกิดการหมุนพลวัตของเมืองถูกไหมเกิดเมืองใหม่อีกหนึ่งเมืองเนี่ยโดยที่รัฐลงทุนน้อยที่สุดทัดต้องอะไรแล้วได้เรเวนิวกลับไปจากการกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในพื้นที่นั้นอันนี้เป็นเครื่องมือนี่หลักการกว้างเนี่ยมันก็จะบอกว่าพรบ.ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถบังคับใช้ทั้งประเทศผังเมืองเองก็เหมือนกันต้องออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเขตว่าบังคับในพื้นที่ไหนบ้างควบคุมอาคารเองก็จะออกเป็นพระราชกิจฎีกาถึงจะกำหนดว่าเขตไหนเป็นเขตควบคุมอาคารแต่มันมีอีกขยักหนึ่งบอกว่าถ้าพื้นที่ไหนเคยมีผังเมืองหรือเป็นเขตผังเมืองให้ใช้เขตนั้นเป็นเขตควบคุมอาคาร